เผยสถานะชัดเจนการเปิดใจคิดยังไงกับเบลล่าเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตพากันจับตาทั้งคู่จากกรณีที่กันนพัฒน์ได้ถ่ายรูปคู่สาวเบลล่านั้นแล้วบอบกลืมมากทำให้แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าให้หนีไปล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแล้วโดยได้บอกว่ายอมรับไม่คาดคิดว่าคนจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ลันไม่กล้าจีบเพราะเก่งใจที่ ทำให้เป็นข่าวด้วยอย่าเลยครับอย่าเอาผมไปเป็นข่าวกับคุณเบลล่าเลยครับเกรงใจเขามากเลยรู้สึกว่ารูปที่เราลงอ่ะเพราะเราอ่ะยอมรับเลยว่าลืมเขาจริงๆผมดูหนังเขาสองรอบนะครับเพราะเขาเป็นนางเอกที่แบบว่าเออดูตั้งแต่บุพเพสันนิวาสอ่ะ โห oh, ผลงานเยอะมากแล้วก็ไปดูภาพายนต์กับครอบครัวแล้วไปดูกับเพื่อนอีกคือผู้หญิงคนนี้ทําไมเล่นหนังแล้วมีเสน่ห์จังเลยแล้วพอทํางานด้วยกันในหมู่สองวาไรตี้โชว์โนตอุดมหมู่สองเราก็ได้พูดคุยกันหลังเวทีเราก็เฮ้ย <Hey, S 2> ทําไมเขาไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ห oh, ัวเราะไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ดีเกินคาดคิดของเราคือตัวเขาติดดินมากๆคุยภาษาเดียวกับเราได้ซึ่งเราก็คิดว่าคนยั เบโอล่าไม่น่าจะมาคุยรู้เรื่องกับคนอย่างเราได้แต่เขากลับมาคุยชื่นชมเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยประทับใจคนนี้ชิลดีไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นนางเอกต้องเปะไม้ผู้จัดการต้องเข้มไม้แต่เขาคุยกับเราแบบว่าคุณคุณคุณรู้ไหมว่างานนี้ชิวมากคือคุยกันแค่นิดหน่อยในช่วงทํางานแล้วก็ซิลฟี่แค่นั่นแหละ คือประโยคที่โสต์ว่าผมปมพื่มคูณมาจากบนเวทีตอนที่เราเล่นกันพี่กองห้วยรายเป็นคนคิดประโยคผมชอบคูณซึ่งผมจะพิวมพ์ว่าผมชอบคูณแบบนี้ก็ไม่ได้เลยพิวมพ์ว่าผมเลืม่มคูณแต่ก็ไม่คาดคิดว่าคนจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งคนไม่เห็นด้วยก็ถูกแล้วไม่กล้าจีบครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับปลื้มเขาถามว่าเห,เห็นคอมเมนต์ที่แอนตี้ไหมเห็นนะครับอ่านแค่สองบรรทัดไม่อ่านอีกเลยครับเขาพิมพ์กันว่าเบลล่าหนีไปหนีไปไหนอ่ะผมไม่ได้ไปวิ่ง ตามเขาผมอยู่ห่างเขาอยู่แล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ได้ทํางานด้วยกันก็ดีใจแล้วครับถามว่าซีเรียสมั้ยไม่ครับเราทําอะไรรู้อยู่แล้วแต่เราส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าที่ทําให้เป็นข่าวกับเรานะเขาบอกโอ้ย oh, ชิวค่ะ